สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของการแลกเปลี่ยนของกลุ่มหมวกฟางนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมใหม่ที่มาวันนี้เดี๋ยวผมจะเรียกง่ายๆว่าชี้เป้าละกันแล้วพร้อมบอกว่ากิจกรรมนี้มันดียังไงอย่างแรกเลยนะครับมันเหมาะมากๆสำหรับคนมือใหม่หรือโอเวอร์บูทยังไม่ถึงสัก60 70 80ประมาณนะฮะเพราะว่ามันมีตัวละคร3ดาวตรงนี้ทั้งหมดอยู่ในนี้แต่ว่าเป็นตัวละครที่เราแลกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นตามนี้นะเห็นปะอันนี้คือที่แลกไม่ได้และเพิ่มเติมนิดหน่อยมีตัวที่ดีคือซาไกครับไอเนี้ยแลกมาเป็นตัวแรกเลยโอเคไหมครับคือคุณมีเศษเท่าไหร่ผมอยากบอกว่ายัดไอตัวเนี้ยเอาเป็นตัวแรกเลยเหตุผลเพราะว่าในส่วนของซาไกเนี่ยไม่มีให้แลกเลยนะครับทุกกรณีอันนี้คือไม่มีเลยนะย้ำก่อนหมายความว่าไอกิจกรรมนี้มาเนี่ยเป็นไม่ได้ว่ามันอาจจะมา2ชุดนะครับและอันนี้เป็นชุดแรกแนะนำว่าให้เก็บไว้เลยนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะคุณลองดูตัว3ดาวคุณเห็นไหมว่าซาไกไม่อยู่ในนี้ไม่มีเลยนะครับลงแรงก็ไม่มีด้วยหมายความว่าเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในตู้นี้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะอันนี้คือเก็บมาก่อนเลยคือซาไกเอาให้ครบนะครับหลังจากที่ครบแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเว้นแบ่งนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับคนที่โอเวอร์บูทยังไม่ถึงสัก40คนที่ไม่ถึง40คันแนะนำเนี่ยคือแลกไปเลยฟรีเนี่ยไอ้2ดาวพวกเนี้ยหลังจากซาไกนะครับแลกให้เรียบเลยครับเอามาทุกตัวเพราะว่ามันเป็น2ดาวทั้งหมดเลยจะทำให้คุณได้โอเวอร์บูทได้ไวมากยิ่งขึ้นอย่างที่2นะครับสำหรับคนที่โอเวอร์บูท40ขึ้นไปคนที่40ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่2ดาวพวกนี้คุณไม่ต้องแลกแล้วเพราะว่าคุณได้ตันไปแล้วประเด็นต่อมาคือคุณจะต้องมาแลกในตัวละครพวกนี้ครับเอาให้เรียบครับเห็นไหมเนี่ยเฉพาะ3ดาวกันนะเอาให้เรียบนะแต่ซากายนี่คือตัวแรกนะและอันดับต่อมานะฮะอันดับสุดท้ายแล้วถ้าคนแบบฟูๆและไอดีแบบผมเนี่ยเนื่องจากว่าไอตัวละครพวกนี้มีครบอยู่แล้วดังนั้นเลยไม่ได้จำเป็นนะตัวละครเหล่านี้ไม่จำเป็นสักนิดสิ่งที่ต้องแรกนะครับคือตัวละครพวกนี้และตัวที่ดีที่สุดคืออารองครับไอ้1อันเนี่ยได้อยู่200เศษเลยนะอารองดียังไงเนื่องจากว่าในส่วนของอารองเนี่ยมันเป็นในส่วนของซับอยู่แล้วนั่นเองนะครับซับยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนมาที่สีน้ำเงินนะครับจากนั้นคุณเห็นไหมว่าอารองอยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วผมก็อัพไปแล้วด้วยและเดี๋ยวก็ต้องอัพต่อเนี่ยครับอารองมันต้องอัพแน่นอนอยู่แล้วและตัวละครต่อมาที่เราจะต้องแรกนะฮะก็คือในส่วนของจินเบโลเอามาไว้ที่ตรงนี้แทนคุโรโอบิมันจะเป็นเงือก2ตัวชัดเจนนะครับแต่ว่าในส่วนของจินเบโลเนี่ยมันได้ในส่วนของกลุ่มหมวกฟางด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ควรจะแลกเอาไว้มันจะทำให้คุณได้บูท3ได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะหลังจากแลกเสร็จได้มา200ก็น่าจะขาดอีก800ถ้าผมแลกทุกวันก็คือประมาณภายใน3เดือนก็จะได้อารองบูท3โดยทันทีถือว่ามันแจกฟรีเอาไปก่อนนะครับอันดับต่อมานะฮะสมมุติว่าถ้าคุณแลกอารองเสร็จแล้วแลกอะไรต่อคำแนะนำของผมนะครับคือแลกตัว4ดาวให้หมดอย่างผมเนี่ยคน ID full แบบผมแล้วเนี่ยควรแลกอะไรก็คือควรแลกแบบ4ดาวพวกเนี้ยพอละแล้วก็ซาไกแต่ถ้าซาไกเวลร้อยแล้วก็ไม่ต้องแลกนะเพราะว่ามันตันไปละเนี่ยสิ่งที่ต้องแลกคือตัวละครพวกนี้เอามาก่อนเอามาก่อนจากนั้นก็จะไปแลกอะไรก็แล้วแต่ครับเพราะว่า ID full แล้ว3ดาว2ดาวอ่ะเราไม่ต้องแลกก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้จำเป็นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนของกิจกรรมที่มาใหม่กันละกันส่วนไอ้เหรียญพวกนี้ถ้าถามผมเนี่ยแลกหรือไม่แลกก็ได้ส่วนตัวผมมองแบบนี้เพราะว่าไอ้ตอนที่คุณไปลงแรงเนี่ยคุณจะได้ในส่วนนี้มาอยู่แล้วอันนี้คือแค่ผมลงแรงนะลงแรงปกติเนี่ยแล้วมันจะได้ในส่วนของกิจกรรมเหรียญอีเวนต์ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแบบ KO ครบกี่ตัวดึงทงครบกี่ตัวเอาสีนู้นสีนี้ชนะเห็นไหมคะแนนโดยรวมนะคือเราได้อยู่แล้วไงดังนั้นเราเลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปแลกแล้วก็อีกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญที่แบบดีเวอร์ขนาดนั้นแล้วก็ระยะเวลาอยู่ถึงตั้งครึ่งเดือนเลยอยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบแลกก็ได้นะครับไอเศษตรงนี้คือสำคัญน้อยสุดเลยไอเศษตรงนี้น้อยที่สุดไม่ต้องรีบไม่แลกเลยก็ยังได้เพราะว่าคุณลงแรงคุณได้อยู่แล้วส่วนอื่นๆก็ไปแลกเอาตามที่ชอบแล้วกันอย่าบางคนแบบกำลังขาดเงินเงินก็แลกไปเลยกำลังอัพ EXP อยู่ก็แลกไปเลยอะไรเงี้ยก็แลกตามที่สะดวกละกันหลักๆคือเป็นที่ตรงนี้มากกว่าครับแต่เพิ่มเติมนิดหน่อยก่อนจบคลิปคือสำหรับ ID ฟรีสำหรับ ID ฟรีนะครับไอ้ส่วนประกอบพวกนี้คือสำคัญมากเพราะมันได้20แต่คนเติมทุกชาเลนจ์อยู่แล้วเนี่ยมันได้ครบอยู่แล้วคือผมมีเกินอยู่แล้วอ่ะเห็นป่ะมีตั้ง800สำหรับคนเติมชาเลนจ์มันเกินอยู่แล้วแต่ประเด็นคือ ID ฟรีอ่ะตรงเนี้ยให้ตายก็ไม่พอหมายความว่าคุณก็ต้องแลกอันนี้ด้วยนะครับอันนี้คือสำหรับ ID ฟรีนะเคลียร์นะตามนี้นะเอามาให้ครบแล้วกันเนาะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์กันไปแล้วกันนะสำหรับอีเวนต์อันใหม่มาโคแลกอะไรดีครบเนาะ